เราเกาะติดสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางกันนะคะอิหร่านยังคงยืนยันนะคะว่าจะมีการตอบโต้เหตุสังหารอิสมาอิลฮานีเยผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสในกรุงเตหะรานตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนนะคะถึงแม้ว่าจะมีความพยายามของรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งของเลบานอนแล้วก็จอร์แดนนะคะพยายามจะเรียกร้องให้มีการลดอุณหภูมิในภูมิภาคตะวันออกกลางลงนะคะท่ามกลางความกังวลว่าสงครามจะลุกลามบานปลายขึ้นไปอีกนะคะโดยล่าสุดนี้ค่ะทาง Wall Street Journal ของสหรัฐนะคะมีการรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของเลบานอนและจอร์แดนได้เดินทางไปยังอิหร่านเพื่อขอร้องให้ใช้ความอดทนอดกลั้นและลดระดับสถานการณ์ความตึงเครียดแต่ก็ถูกปฏิเสธค่ะเพราะว่าอิหร่านยืนยันว่าจะตอบโต้อิสราเอลและไม่สนใจว่าจะนำไปสู่การเกิดสงครามหรือเปล่าอีกด้านหนึ่งนะคะสหรัฐก็ร้องขอชาติยุโรปให้ช่วยเกลี้ยกล่อมอิหร่านลดเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งเตือนว่าการโจมตีจากอิหร่านจะส่งผลกระทบต่อความพยายามของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนที่ต้องการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับชาติตะวันตกโดยจอห์นเคอร์บี้โฆษกด้านความมั่นคงประจำทำเนียบขาวให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News เมื่อวานนี้ค่ะยืนยันว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการตอบโต้จากอิหร่านแต่ว่าสหรัฐจำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมนะคะและเตรียมสรรพกำลังในตะวันออกกลางที่จะสามารถช่วยเหลืออิสราเอลในการปกป้องพลเมืองของตนเองรวมถึงคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของชาวอเมริกันในภูมิภาคนี้อย่างไรก็ตามเคอร์บี้ย้ำจุดยืนของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐที่ยังเชื่อมั่นว่าหนทางที่ดีที่สุดสำหรับยุติสงครามก็คือการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงถึงแม้ว่าจะเป็นไปได้ยากนะคะหลังจากเกิดเหตุลอบสังหารอิสมาอิลฮานีเยผู้นำฝ่ายการเมืองของฮามาสในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลส่วนนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลค่ะก็ได้เรียกประชุมผู้บริหารฝ่ายความมั่นคงช่วงค่ำเมื่อวานนี้เพื่อเตรียมรับมือกับการโจมตีจากอิหร่านโดยสื่อมวลชนอิสราเอลรายงานว่าฝ่ายความมั่นคงกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้นะคะที่จะใช้วิธีการป้องกันหรือว่าการลงมือโจมตีก่อนโดยเลือกเป้าหมายในเลบานอนหรือว่าอาจจะเป็นพื้นที่อื่นๆตามความเหมาะสมซึ่งก่อนการประชุมพลเรือตรีแดเนียลฮาการีโฆษกกองกำลังอิสราเอลหรือว่า IDF ระบุนะคะว่าตอนนี้กองทัพกำลังจับตาความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามในทุกๆแนวรบโดยเฉพาะกลุ่มฮิสบอลเลาะในเลบานอนซึ่งเพิ่งจะสูญเสียผู้บัญชาการคนสำคัญจากการโจมตีกรุงเบรุตโดยพลเรือตรีฮาการียืนยันค่ะว่าได้เตรียมรับมือการโจมตีตอบโต้เอาไว้หลากหลายแผนการและพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติได้ทันทีถ้าได้รับคำสั่งจากฝ่ายการเมืองส่วนความเคลื่อนไหวในเลบานอนหลังจากที่หลายประเทศนะคะได้แจ้งเตือนให้พลเมืองของตัวเองเร่งอพยพออกจากประเทศเมื่อวานนี้กระทรวงต่างประเทศการค้าและการพัฒนาแห่งเครือจักรภพได้ประกาศพาครอบครัวเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษออกจากกรุงเบรุตเป็นการชั่วคราวจากสถานการณ์ความมั่นคงที่ไม่แน่นอนพร้อมกับย้ำนะคะว่าพลเมืองอังกฤษควรจะเดินทางออกจากเลบานอนทันทีในขณะที่ยังสามารถหาซื้อตั๋วเครื่องบินโดยสารได้ค่ะ